สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Savvy News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Japan Expo Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นที่แบบได้มางาน Japan Expo แล้วจริงๆแบบจริงๆมีเราจะได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ามีโควิดเนาะสุดท้ายปีนี้ได้กลับมาจัดก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่ทางงานเชิญพวกเราโฟมิกมาครับที่เม็กซิโกเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตที่เม็กซิโกก็ดีครับก็จริงๆแล้วก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตที่เม็กซิโกนะครับพอมาเล่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วคนที่เม็กซิโกเป็นไงบ้างที่เม็กซิโกก็สนุกดีครับทุกคนก็ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีใช่ครับก็สนุกครับที่เม็กซิโกแล้วก็เราหายไปนานแล้วก็คิดถึงเหมือนกันแล้วแผนปีนี้ของ3ประเทศมีอะไรบ้างแผนปีนี้จริงๆที่อย่างที่บอกไปก็จะมีตอนนี้มี4ประเทศครับบราซิลเปรูอาร์เจนตินาเม็กซิโกอีกรอบนึงครับอาจจะเพิ่มได้ก็ต้องดูตามดูสถานการณ์ใช่ครับก็ผลงานตอนนี้อย่างที่เราโชว์ไปเมื่อกี้นะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเรานะครับชื่อเพลงว่า Roller Coaster นะครับตอนนี้ก็ปล่อยออดิโอเวอร์ชันออกไปแล้วครับก็ MV ตามมาเร็วๆนี้แน่นอนครับยังก็ฝากติดตามพวกเรา Formic ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเพลงคิดผิดแล้วก็ Why You Come Back ด้วยครับติดตามได้ที่ YouTube Case Gang Facebook Case Gang หรือว่าถ้าอยากติดตามพวกเรา Formic แบบ Exclusive แค่พิมพ์คําว่า formic.official ครับได้เลยครับในโลกออนไลน์ตอนนี้กระแสเป็นไงบ้างกระแสค่อนข้างดีเลยตั้งแต่ช่วงที่แบบกลับมาจากเม็กซิโกอะไรเงี้ยคนก็ให้ความสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนชอบในคอนเซ็ปต์ของวงเราแล้วก็ความสามารถของพวกเราอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่มองเห็นความสามารถเพราะว่ากว่าโฟมิกจะเดบิวต์มาได้ก็ฝึกกันมา2ปีครับจนกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ดีใจครับถือว่าเป็นก้าวแรกของพวกเราครับหลังจากนี้เตรียมตัวแบบรับมือได้เลยพวกเราจะเอาเซอร์ไพรส์แล้วก็ความปังมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับครับผม